สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยผมจะมาทำคลิปนะครับสำหรับ7อันดับนะครับเด็กกำพร้าในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าผมจะวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นเด็กที่เราได้เห็นเนี่ยพ่อแม่เขาตายนะครับในเรื่องดราก้อนบอลซึ่งถ้าพูดถึงเด็กกำพร้าในเรื่องดราก้อนบอลนะครับมันมีมากมายซะเหลือเกินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูริลินเนี่ยก็นับนะครับว่าเป็นเด็กกำพร้านะครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่ของคูริลินนะครับหรือจะเป็นรันจีเนี่ยก็นับว่ากำพร้านะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่ของรันจีเลยเพราะถ้าอย่างนั้นนะครับจะให้ผมเนี่ยเอาทุกคนในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยกำพร้าเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้แน่นอนนะครับคลิปวันนี้เนี่ยคงยาวไป 1-2 ชั่วโมงแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะคัดเฉพาะบุคคลเนี่ยที่เราเห็นเหตุการณ์นะครับว่าพ่อแม่เขาตายยังไงนะครับหรือมีการกล่าวถึงอ้างถึงแล้วกันนะครับแล้วก็ขอคัดมาเฉพาะ7คนเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเยอะกว่านี้เลยเนี่ยคนทำตายพอดีเลยครับมันเยอะมากๆเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า7คนเนี่ยที่เป็นเด็กกำพร้าในเรื่องดราก้อนบอลแล้วก็วงเล็บเลยว่าพ่อแม่ตายที่เราได้เห็นในเรื่องเนี่ยมีใครกันบ้างเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาที่คนแรกก่อนเลยนะครับพิกโกโลนะครับเป็นลูกนะครับของราชาพิกโกโลนะครับโดยที่ราชาพิกโกโลเนี่ยได้คายพิกโกโลออกมาเพื่อเป้าหมายนะครับที่จะมาล้างแค้นแล้วก็ครองโลกนะครับโดยให้คนในโลกเนี่ยต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะครับซึ่งการตายของราชาพิกโกโลที่เป็นพ่อของพิกโกโลเนี่ยก็คือโดนโกคูนะครับฆ่าตายเนื่องจากว่าราชาพิกโกโลเนี่ยสร้างเรื่องไว้นะครับต้องการที่จะครอบครองโลกนะครับบวกทั้งราชาพิกโกโลนะครับก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้ผู้เฒ่าเต่าต้องตายนะครับโกคูจึงมาล้างแค้นนะครับและสามารถฆ่าราชาพิกโกโลไปได้ซึ่งทุกวันนี้นะครับไม่รู้ว่าพิกโกโลยังจำได้หรือเปล่านะครับว่าไอ้โกคูเลยเนี่ยมันฆ่าพ่อเองนะพิกโกโลไม่คิดจะแก้แค้นหน่อยเหรอมาที่คนต่อไปโกฮังอนาคตเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงอาจารย์ของโกฮังไปแล้วใช่ไหมงั้นเรามาพูดถึงโกฮังอนาคตดีกว่าก็แน่นอนแหละครับว่าโกฮังอนาคตนะครับต้องอยู่อย่างยากลำบากเลยแหละเพราะว่าการตายของโกคูด้วยโรคหัวใจนะครับจึงทำให้โลกเนี่ยถูกปกครองไปด้วยหมายเลข17และหมายเลข18นะครับด้วยการตายของโกคูนะครับจึงทำให้โลกของดราก้อนบอลในอนาคตเนี่ยเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะแน่นอนแล้วว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยโกคูนะครับก็คือเป็นโฮปของโลกใช่ไหมครับพอโฮปของเขาได้ตายไปเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับโกฮังต้องต่อสู้และยืนหยัดนะครับโดยมีพ่อเนี่ยเป็นไอดอลนะครับในการที่จะปกป้องโลกนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยโกฮังนะครับต้องเสียแขนไปพร้อมกับตายไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเลยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าโกฮังเนี่ยก็รักพ่อของเขามากเลยและการที่โกคูตายไปเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสำหรับโกฮังมาที่คนต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงอาจารย์ของโกฮังไปแล้วใช่ไหมงั้นเรามาพูดถึงอาจารย์ของทรั้งอนาคตกันดีกว่านะครับทรั้งอนาคตเลยนะครับเนี่ยแหละครับเป็นจุดกำเนิดเรียกได้ว่าชีวิตเด็กกำพร้าที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับเราเนี่ยได้เห็นทั้งการตายของพ่อของเขาอย่างเบจิต้านะครับและเราก็ยังได้เห็นนะครับการตายของบลูม่าอีกนะครับก็เรียกได้ว่าชีวิตของทรั้งอนาคตนะครับมันไม่ได้เป็นชีวิตที่แสนสุขเลยจากที่พ่อเนี่ยก็คือเป็นถึงเจ้าชายของชาวเซย่านะครับและแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกนะครับและว่ากันว่านะครับก็ฉลาดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถกำจัดนะครับหมายเลข17และหมายเลข18ไปได้นะครับแต่ไม่นานเนี่ยก็มีโกคูแบล็คนะครับมาทำให้ความสุขของเขาเนี่ยได้หายไปนะครับสำหรับเด็กกำพร้าที่ชื่อว่าทรั้งซึ่งเขานะครับต้องอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับและเขามีแม่เนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นและท้ายที่สุดนะครับแม่ของเขาที่เขารักที่สุดเลยเนี่ยก็ได้ตายไปนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยก็กลายเป็นเด็กกำพร้าแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือพ่อก็ตายแม่ก็ตายสำหรับทั้งอนาคตมาที่ต่อไปนะครับพระเอกของเรื่องดราก้อนบอลนะครับโกคูนั่นเองนะครับสำหรับโกคูเลยเนี่ยถ้าใครก็ดูกันมาอย่างยาวนานก็ทราบเลยครับว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คือตายไปนะครับเพราะว่าฝีมือของฟรีเซอร์แม่ของเขาก็ตายไปด้วยฝีมือของฟรีเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเดอะมูฟวี่ที่จะฉายปลายปีนี้เลยเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องราวแล้วครับว่าบาร์ดักตายยังไงกีเน่ตายยังไงนะครับสำหรับชีวิตของโกคูเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดมาเนี่ยด้วยความยากลำบากเลยนะเป็นชาวไซย่าชั้นต่ำนะครับมีการร้องไห้ด้วยนิดนึงในการที่ว่าถูกส่งนะครับไปดาวอย่างดาวโลนะครับและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเกี่ยวกับพ่อกับแม่ของเขาเลยในตอนเด็กเลยเนี่ยจึงทำให้ชีวิตของเขานะครับก็อยู่โดยไม่มีพ่อนะครับแล้วก็คิดว่าพ่อไม่จำเป็นแม่ก็ไม่จำเป็นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพี่ชายนะครับก็ไม่จำเป็นสำหรับเขานะครับแต่ว่าชีวิตแสนเศร้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่มาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องขาดอะไรสักอย่างนะครับสำหรับโกคูมาที่คนต่อไปเบจิต้านะครับเจ้าชายแห่งชาวไซย่านะครับอย่างที่เราทราบแหละว่า
พ่อของเขาเนี่ยก็ตายนะครับในกรณีเดียวกับพ่อของโกคูนั่นแหละครับก็คือถูกฟรีเซอร์ฆ่าตายถึงผู้ชายแข็งๆอย่างเบจิต้านะครับจะเป็นคนแบบว่าดูใจแข็งๆไม่ได้สนโลกสนอะไรนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยมาดูถูกชาวไซย่านะครับหรือว่าทำให้เขาเสียเกียรติของความเป็นชาวไซย่านะครับเขาไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานของเขาเลยเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่รักพ่อของเขามากพอสมควรนะครับโดยการที่เขาเป็นเด็กกำพร้าเลยเนี่ยก็ในเรื่องดราก้อนบอลก็ไม่มีการเล่าเลยครับว่าเอ้ยแม่ของเบจิต้าเป็นใครหรือชื่ออะไรนะครับไม่ต้องมาถามเลยเพราะว่ายังไม่มีการเล่านะครับในเรื่องนี้แต่ว่าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเราอาจจะมีสิทธิ์ได้รู้ก็ได้นะครับว่าแม่ของเบจิต้าเนี่ยเป็นใครนะครับมาที่คนสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าชีวิตแสนเศร้าของฟรีเซอร์เลยนะครับฟรีเซอร์นะครับเป็นคนที่เคยแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล นะครับถึงขั้นขนาดนะครับที่ใครต้องหวั่นเกรงเขานะครับแต่ว่าพอไม่ได้เจอลิงกังอย่างโกคูนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับเลยกลับมาที่โลกเพื่อหวังจะแก้แค้นนะครับโดยพาพ่อมาเนี่ยเรียกได้ว่าฟ้องเป็นลูกแง่เลยนะพาพ่อมานะครับมาให้แก้แค้นนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ถูกทังนะครับฟันตายมีหนำซ้ำนะครับราชาโคพ่อของเขานะครับก็ถูกทังฟันตายนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กกำพร้าที่แฟนๆดราก้อนบอลนะครับได้เห็นการตายครั้งของเขาและของพ่อเขานะครับที่แสนโหดร้ายเลยนะครับถึงแม้ว่าฟรีเซอร์เนี่ยจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีความคิดเลยนะครับที่จะปลุกราชาโคขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าห้ามด้วยแหละว่าอย่าไปปลุกนะพ่อของข้ามาปลุกมามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกที่แสนดีแสนน่ารักของราชาโคเลยสำหรับฟรีเซอร์ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเด็กกำพร้าในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือว่าใครก็ตามทีเถอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าวันนี้ก็ทำแค่7อันดับเท่านั้นนะครับส่วนใครที่เหลือเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับว่าพี่ยังมีตัวนี้อีกนะยังมีตัวนี้อีกนะหรือว่าคิดจะเสนอใครนะครับเข้ามาแทนอันดับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะจัดอันดับลงข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับก็สามารถจัดได้เลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับช่วยตั้งคำถามไว้ด้วยละกันเดี๋ยวผมนะครับจะนำคำถามจากคลิปนี้นั่นแหละครับไปเสริมนะครับในคลิปเกี่ยวกับประวัติตัวละครในคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครอยากดูประวัติตัวละครและท้ายคลิปเนี่ยมีถามตอบนะครับเหมือนเดิมถามมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับในท้ายคลิปฝากไว้ด้วยละกันนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นช่องใหม่ของผม Over Review ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะก้าวไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ